ใหม่เอาใหม่ค่ะลูก new ตัวนี้นะดูให้ดีมีตัวอะไรบ้าง new new ดูนะแต่ถ้าตัวนี้ล่ะดูให้ดีนะมันต่างกันตรงไหนบอกคุณครูให้ได้สิว่าต่างกันจุดไหนที่ต่างกันสองคำนี้มีคำว่า s ขึ้นมาออกเสียงเหมือนเดิมค่ะ news แต่ซื่อนิดนึงเอาใหม่ค่ะ news คิดว่ามันคืออะไรใหม่มากๆคิดว่ามันหมายถึงอะไรถ้า new ไม่มี s แปลว่าใหม่ถ้า news คิดว่ามันคืออะไรใครตอบเก่า no เก่าคำว่า old อันนี้คือเวลาที่เราไหมคะเวลาเช้าบางทีเราเปิดหน้าจอทีวีแล้วก็จะมีรายการคุณสรยุทธ์อย่างเงี้ยข่าวรู้จักไหมคะข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยหรือข่าวตามในทีวีที่เขาออกข่าวอ่ะคือคำว่า news miss ไม่ใช่แปลว่าเก่าแต่แปลว่าข่าวโอเคไหมเอาใหม่ค่ะตัวสีแดงนะคะ new ตัวนี้แปลว่าใหม่เช่นฉันซื้อเสื้อใหม่ก็ I buy a new shirt ฉันซื้อไม้บรรทัดอันใหม่ I buy a new ruler ก็เอาไปขยายได้นะคะแทนที่จะตอบสั้นๆ I buy a ruler เราก็บอก I buy a new ruler ฉันซื้อไม้บรรทัดอันใหม่นะอะไรอย่างงี้ต่อไปอีกคำหนึ่ง news ข่าวอีกคำหนึ่งค่ะดูสิดูตัวแค่นี้ช่วงนี้เราไม่เอาเราตัดทิ้งเลยข้างหน้าตัวนี้เห็นไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกับคำว่า news ไหมคะเหมือนไหม newspaper คิดว่า newspaper คืออะไรเราเรียนจากคำเดียวแหละอะไรเอ่ย paper คือกระดาษ paper news แปลว่าข่าว paper คือกระดาษรวมกันเป็นคำใหม่คิดว่าเป็นอะไรคะข่าวหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์เรียกใหม่อีกทีสิไม่เอาทั้งข่าวไม่เอาทั้งข่าวหนังสือพิมพ์ไม่เอาทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์เอาเหลือตัวเดียวเอาฟังให้ดีนะหนูบอกครูว่าข่าวหนังสือพิมพ์อีกคนนึงบอกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ครูบอกว่าให้ตัดคำว่าข่าวออกไปแล้วก็ตัดคำว่ากระดาษออกไปมันจะเหลือว่าอะไรฟังใหม่อีกทีนึงเห็นไหมฟังใหม่เงียบแล้วฟังใหม่ตอนนี้ต้องตอบเองให้ได้หนูบอกคุณครูว่า newspaper เนี่ยคือกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะอีกคนนึงบอกว่าอะไรนะข่าวหนังสือพิมพ์คุณครูบอกว่าให้ตัดคำว่ากระดาษทิ้งไปแล้วก็ตัดคำว่าข่าวทิ้งไปจะเหลือคำว่าอะไรยังไม่ครบเอาใหม่อีกฟังก่อนฟังใหม่ต้องตอบเป็นเอกฉันท์ฟังใหม่นะฟังดีๆนะต้องเงียบแล้วฟังหนูบอกคุณครูว่า newspaper เนี่ยคือข่าวหนังสือพิมพ์นะข่าวหนังสือพิมพ์อีกคนนึงบอกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์คุณครูบอกว่าให้ตัดคำว่าข่าวออกไป
แล้วก็ตัดคำว่ากระดาษออกไปจะเหลือคำว่าอะไรอเกนผีหนังสือพิมพ์นิวส์เปเปอร์ก็คือหนังสือพิมพ์เอาใหม่ค่ะนิวส์เปเปอร์newspaper คือหนังสือพิมพ์ต่อไปอีกคำหนึ่งหรือได้ทายคำนี้ได้ไหมเอาทีละคำนะเอาทีละคำเอาทีละคำนะ news แปลว่าอะไร news news แปลว่าอะไรข่าว boys แปลว่าอะไรเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายกี่คน boys มะขามบอยเด็กผู้ชายกี่คน news boys รวมกันคิดว่าเป็นอะไรข่าวเด็กผู้ชายข่าวเด็กผู้ชายใครว่าเป็นอย่างอื่นอีกnews boy คือเด็กส่งเด็กส่งข่าวเด็กส่งหนังสือพิมพ์นั่นเองเราเรียกว่า news boy นะคะไม่ใช่ข่าวสำหรับเด็กผู้ชายนะคะโอเคอ้าววันนี้จากคำเดียวจากคำเดียวคำว่า new เอาใหม่นะคำว่า new คำเดียวเองเห็นไหมได้เป็นคำอื่นมันต้องหลายคำใช่ไหมคะเอาใหม่ค่ะพร้อมกันค่ะคำแรกค่ะลูก new newsสองตัวนี้ได้แล้วนะถ้า new ไม่มี s แปลว่าใหม่ถ้า new มี s แปลว่าข่าวถ้า newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ news boy แปลว่าโอเคได้วันนี้ได้คำศัพท์เพิ่มมาแล้วอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกให้รู้เฉยๆต่อไปจะให้ฟังเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้แล้วบอกคุณครูว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเกิดความรู้สึกยังไงบ้างถ้าฟังเพลงนี้ฟังเพลงนี้นะฟังก่อนใจสบายใจผิดหวังง่วงนอนบอกความรู้สึกมาว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างสบายใจสบายใจทำไมถึงสบายใจล่ะเป็นยังไงเศร้าเศร้าใครว่าเพลงนี้เศร้าได้ยินเสียงตอบว่าเศร้าแต่ถามไม่มีใครยกมือสบายใจฟังแล้วสบายใจ
ฟังแล้วรู้ไหมเห็นไหมว่าคำมันมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยใครฟังได้เมื่อกี้เนี่ยคำว่าอะไรคำอะไรที่รู้จักบ้างลองดูสิเขาบอกว่าเขารู้จักคำว่ายูยูคือใครยูคือใครมียูเขาบอกเขาได้รู้คำว่ายูยูคือคุณได้อะไรอีกรู้จักคำว่าอะไรอีกไอไอคือใครไอคือใครลูกไอคือฉันใครอีกตัวนี้รู้จักไหมตัวนี้รู้จักไหมตัวนี้ได้ไหมวอสตัวนี้ล่ะสตาร์คืออะไรสตาร์คืออะไรสตาร์คืออะไรดาวเขาบอกว่าเนี่ยคือทำไมคะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับดาวดวงน้อยดาวดวงน้อยที่ลอยอยู่บนอะไรสกายออกเสียงตันครูค่ะสกายดาวดวงน้อยที่ลอยอยู่ที่ไหนสกายดาวจะอยู่ที่ไหนดีเอ่ยดาวอยู่ในน้ำดาวที่ไหนจะลอยในน้ำเล่าที่ไหนบนฟ้าบนท้องฟ้าถ้าดาวลอยอยู่ในน้ำก็ตกปุ๊บกลายไปเป็นสตาร์ฟิชสตาร์ฟิชเป็นปลาอะไรเลยปลาดาวใกล้แล้วคุณครูนึกได้แล้วสงสัยว่าปลาดาวเนี่ยจะเป็นดาวที่อยู่บนอะไรบนท้องฟ้าแล้วหล่นอะไรมาหล่นตุ๊บมาอยู่ในน้ำเลยกลายเป็นปลาดาวปลาดาวออกเสียงว่าโอ้อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ต่อไปค่ะคำนี้ลูกไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์คืออะไรเพชรเป็นเพชรเป็นอะไรเงี้ยสวยงามมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีดาวน้อยๆเนี่ยอะไรไหมคะลอยอยู่บนอะไรคะบนท้องฟ้าสวยงามมากเลยดาวน้อยๆก็เหมือนใครเหมือนเด็กๆนี่แหละเด็กๆก็เป็นดาวน้อยๆอีกหน่อยก็จะเป็นดาวที่ดวงใหญ่ๆแล้วก็สว่างสวยแล้วก็สุดสวยมากเลยนะคะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขสบายใจถ้ามีความสุขและสบายใจเราจะพูดว่า I am happy พร้อมกันค่ะ I am happy อีกครั้งนึงค่ะ